นี่คือเมืองที่มาง่ายแต่ว่าคนไทยมาค่อนข้างน้อยเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลและที่นี่ซากุระบานยาวนานที่สุดในญี่ปุ่นจากโตเกียวนั่งรถแค่ชั่วโมงกว่าเองเมืองนี้มีชื่อว่าอีโต้ที่นี่มีตลาดปลาสีสวยสดใสขนาดนี้แต่กลับขายอาหารทะเลถูกสุดขีดของขึ้นชื่อของเขาคือคินมาไดปลากระพงสีแดงตาโตมีหน้าผาที่เกิดจากยอดภูเขาไฟและผมไปเจอที่พักที่เป็นลูกเสี้ยวเรียวกังเป็นญี่ปุ่นผสมฝรั่งเศสมีออนเซ็นส่วนตัวทุกห้องวิวสวยมากมีสวนสัตว์ที่คาปิบาร่าลงไปแช่ออนเซ็นเดี๋ยวนี้พาไปรีวิวกันอาซาพาไปหลงเมืองอีโต้เชื่อป่ะเมื่อวานยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่เลยแล้วก็ตอนที่ผมนั่งพูดอยู่เนี่ยนะครับเป็นตอนก่อนที่คุณจะได้ดูวิดีโอเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าการทำงานของอาซาพาไปหลงก็คือระหว่างที่ผมเดินทางเที่ยวถ่ายเนี่ยเราก็ส่งฟุตเทจมาให้อิดิเตอร์ในออฟฟิศตัดนะครับและเราทำนี้ได้เพราะว่าเน็ตในออฟฟิศแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยแรงมากๆซึ่งอยากให้ทุกคนลองใช้มากๆครับเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนมาใช้แล้วถูกใจมากๆ AS Fiber Package 1 Gig Every Roomนี่คือนวัตกรรมใหม่ของเน็ตบ้านนะครับผมก็เป็นบ้านแรกๆเลยนะที่ติดตั้งแพ็กเกจนี้พอเราสมัครปุ๊บนะครับก็จะส่งทีมช่างผู้ชำนาญการมาสำรวจพื้นที่แล้วก็ติดตั้งนะครับข้อดีของ AS Fiber Package 1 Gig Every Room เนี่ยเขาใช้สายแบบใหม่นะครับเป็นสายเคเบิลใยแก้วโปร่งใสซึ่งเป็นเจ้าแรกในไทยมีขนาดเล็กกว่าสายทั่วไปถึง5เท่าเนี่ยครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะทำให้เวลาเราเดินสายอินเทอร์เน็ตเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับไม่รบกวนสายตาสายนี้เขาเป็นสายเคเบิลใยแก้วโปร่งใสนะนอกจากสวยแล้วมันทำให้เร็วขึ้นด้วยนะซึ่งบ้านของผมเนี่ย180ตารางวามี2อาคารด้วยกันพี่ช่างเขาก็เดินสายได้แนบเนียนมากๆเลยล่ะครับมองไม่เห็นเลยทีเดียวเชียวเจ้าสายเนี่ยนะครับพอเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาจะล้อไปกับมุมของห้องได้เลยเนี่ยพอยิ่งไปอยู่ตามขอบตามบัวนะครับมองไม่เห็นเลยแล้วบ้านของผมเนี่ยเป็น2อาคารนะครับ180ตารางวามีอาคารที่เป็นบ้านแล้วก็อาคารที่เป็นออฟฟิศเขาเคลมว่าทุกห้องของบ้านหลังนี้จะได้1กิกทั้งอัพโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดแพ็กเกจนี้จะให้ pairing router เริ่มต้นที่3ตัวใช้ได้3ห้องเลยนะครับหน้าตาของ router เป็นแบบนี้นะแล้วก็ลองทดสอบดูยืนยันชัดแจ่มแจ้งผมรู้สึกว่าโคตรดีเลยอ่ะไม่ว่าจะเดินไปมุมไหนของบ้านเนี่ยก็คือเน็ตแรงเท่ากันหมดครับผมกับน้องๆในออฟฟิศพิสูจน์แล้วว่าเร็วจริงๆอยากให้ลองเลยครับ AS Fiber Home Network Solution Package 1 Gig Every Room อ่ะมาพูดถึงอิโตะกันบ้างอิโตะเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลที่คนไม่ค่อยไปกันทั้งที่มันเดินทางจากโตเกียวแค่ชั่วโมงกว่าๆเองครับเราลงโตเกียวนะแล้วก็นั่งรถไฟปื๊ดเดียวถึงอิโตะเลยครับซึ่งอิโตะหรืออิโต้เนี่ยนะครับเขาอยู่ในจังหวัดชิซูโอกะเนาะเพราะฉะนั้นตอนเดินทางเนี่ยก็จะมองเห็นภูเขาไฟฟูจิด้วยและในเมืองอิโต้เนี่ยก็จะอยู่บนคาบสมุทรอิสุก็จะมีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปครับทำให้เวลาเรานั่งรถไฟนะเราจะมองเห็นทะเลตรงหน้าต่างตลอดทางเลยและในย่านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องของออนเซ็นด้วยนะครับเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนแต่ที่แรกที่อยากจะพาทุกคนไปก็คือนี่อิโต้มารีนทาวเป็นแบบตลาดปลาแล้วก็เป็นจุดจอดเรือยอชแต่ว่าตัวอาคารเนี่ยนะครับเหมือนสีชิซุกะขี่คอโนมิตะแล้วก็ไปกระโดดถีบซูนิโอสีน่ารักมากครับแล้วก็เราเดินทางในอิโตะด้วยอิโตะไซซิ่งฟรีพาสนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์นั่งเท่าไหร่ก็ได้ราคา 1,300 เยนครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันก่อนดีกว่านะครับโอ้ยสีสันมันน่ารักแล้วก็อยู่ริมทะเลด้วยร้านอาหารส่วนมากในนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลนะครับรวมถึงราเมนนี่คือใครซื้อคุชิราเมนไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมครับมันเป็นราเมนใส่หอยนานาชนิดอะให้ท่วมๆเลยมีทั้งหอยปีกนกมีทั้งโฮตาเตะนะครับแล้วก็รวมถึงมีเป๋าฮื้อด้วยน้ำซุปก็เป็นแบบน้ำซุปใสนะครับซึ่งมันอร่อยนัวมากๆเลยแหละโอ้ต้องมาลองสักครั้งหนึ่งนะครับกินอิ่มปุ๊บนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีเป็นตลาดปลาให้เราได้จับจ่ายกันเนาะมีทั้งแบบของแห้งแล้วก็ของสดครับอาหารทะเลแปรรูปอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะแต่ของที่ขึ้นชื่อที่สุดของอิโตะเนี่ยก็คือปลากินเมไดเป็นปลากระพงแดงตาโตแบบนี้กินไม่ได้โน่กินไม่ได้ใช่กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ใช่กินไม่ได้ใช่กินไม่ได้ฟิชแล้วอะไรกินได้ จะบอกว่ากินได้และอร่อยทุกเมนูเลยครับมาแล้วเราจะมาลองกินที่ร้านอิซูโคเกนบรีวอรี่อยู่ริมทะเลเลยครับแล้วก็ร้านนี้ขายเป็นคราฟต์เบียร์ด้วยมีให้เลือกเยอะมากรสชาติดีมากแล้วก็มีเมนูปลากินไม่ได้มากไหมให้เลือกนี่คิมไม่ได้นึ่งซีอิ๊วเนื้อปลาคิมไม่ได้มันจะมีความเด้งหวานหนึบสู้ฟันพอกินคู่กับซอสเนี่ยแล้วมันโอ้ยดีเหลือเกินไหนลองแบบฟรายคิมไม่ได้ปลาคิมไม่ได้ชุบแป้งทอดนั่นเองโอ้ยแบบนี้ก็ดีนะครับกรอบนอกนุ่มในหอมเลมอนส่วนเมนูอื่นๆที่ขึ้นชื่อของร้านนี้นะครับก็ต้องอันนี้เลยอะพี่มาหาแซลมอนด้งโอ้โหปลาสดมากนะครับแล้วให้ปลาเยอะกว่าข้าวอีกโอ้ยแนะนำอยากให้มาสักครั้งเลยครับปลาเดี๋ยวพาไปที่ต่อไปกันดีกว่าครับ
จะเห็นว่าระหว่างทางซากุระมันบานเยอะแยะไปหมดเลยคือจริงๆที่นี่เขามีเมืองที่ชื่อว่าคาวาสุนะครับเดี๋ยวเราไปกันด้วยซึ่งคาวาสุเนี่ยซากุระบานตั้งแต่กุมภาแล้วครับบานขอนชาวบ้านเขาและในเมืองรอบๆข้างกันเนี่ยซากุระจะเริ่มบานตอนปลายมีนานะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เราจะเห็นซากุระบาน3เกือบ4เดือนอะและเด็ดที่สุดที่ผมไปเจอมานะครับไปเจอที่พักที่เป็นลูกเสี้ยวเรียวกังระหว่างความเป็นญี่ปุ่นและความเป็นฝรั่งเศสมันชื่อว่าอิสนะรีสอร์ทคือที่เนี่ยแนะนำให้ทุกคนต้องไปพักให้ได้ครับเขามีห้อง2ไทป์ด้วยกันก็คือเป็นแบบมีเป็นเตียงนะแล้วก็มีเป็นแบบทาทามินอนฟูกญี่ปุ่นแต่ว่าความเจ๋งก็คือวิวครับมองออกไปเห็นทะเลแบบนี้เลยนะเป็นที่ที่แบบน่ามาปั๊มลูกอะ และไม่ใช่แค่ห้องนอนนะครับที่เห็นทะเลแบบนี้ตรงนั้นคือวิวทะเลนะครับส่วนตรงนี้นะคือบ่อออนเซนส่วนตัวของเราออนเซนนี่เป็นน้ำแร่ที่ถูกดูดออกมาจากใต้ดินนะครับสบายมากคุณเวลาอากาศหนาวๆแล้วก็แช่ไปให้ทะเลดูหัวนมเราไปนะครับและที่บอกว่าเป็นลูกเสี้ยวเรียวกังระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสเนี่ยอาหารที่นี่คือโคตรดีอ่ะอันนี้เราซื้อคอร์สตอนเย็นด้วยนะครับเป็นอาหารฟิวชั่นที่อร่อยโคตรเลยอ่ะเสิร์ฟมา10กว่าคอร์ส2ชั่วโมงกว่าๆครับมีปลาคินเมดายมีเนื้อ A5 เชฟสุดยอดมากเลยครับโรงแรมนี้ใครมาควรจองอย่างยิ่งเลยครับคือเขามีตู้ dry age เนื้อแล้วก็ dry age ปลาไว้ด้วยนะครับเจ๋งมากเลยนะที่อิสนะรีสอร์ทนี้อยู่ไม่ไกลกับแหลมโจคาซากิด้วยครับเดี๋ยวเราจะพาไปแต่เราถ่ายมาครึ่งคลิปแล้วนะผมก็ส่งฟุตเทจให้ทีมตัดต่อไปก่อนโอ้โหสวัสดีครับเฮ้ยสัญญาณโอเคไหมครับชัดมากแล้วพี่ตอนนี้ไม่มีกระตุกแล้วใช่สิเพราะว่าพวกเราใช้ AIS Fiber 1 Gig Every Room พี่ดูดราฟแล้วครับเดี๋ยวจะมีแก้นิดหน่อยเดี๋ยวพี่จะส่งฟุตไปเพิ่มเดี๋ยวนาทีที่ 4.53 ตอนนั้นขอกระชับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับแล้วก็ใช้ฟุตที่พี่อัพโหลดไปนะมีประมาณ 5-6 คลิปอะมันจะยาวหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราน่าจะโหลดเลยเพราะบ้านเราใช้ AIS Fiber 1 Gig Every Roomมันดาวน์โหลดเร็วมากมากเลยอะฟุตเทจเราถ่ายเป็น 4K นะโหลดเร็วจนถึงขนาดที่น้องๆในออฟฟิศทุกคนเนี่ยตื่นเต้นมากๆครับทั้งในออฟฟิศในห้องน้ำเราโหลดได้1กิกเท่ากันทุกห้องเลยและหน้าตาเราเตอร์สวยด้วยครับไม่ว่าจะทำงานดูหนังฟังเพลงวิดีโอคอลเล่นเกมเล่น VR หรือว่าสตรีมมิ่งคอนเทนต์ที่มีความชัดระดับสูงถึง 8K เน็ตก็แรงนะไม่มีสะดุดเพราะเน็ตดีมีใช้ไปกว่าครึ่งจ้า AS Fiber Package 1 Gig Every Room ในที่พักนี้นะครับมันอยู่ไม่ไกลจากแหลมโจกาซากิซึ่งเป็นอีก1แลนด์มาร์คที่สำคัญมากๆของอิโตะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนเราดูหนังรักสักเรื่องที่แบบอยากมาตะโกนบอกรักพระเอกยูตะซังฉันคิดถึงเธอซึ่งไฮไลท์ของโจคาซากิคอสเนี่ยนะครับก็จะมีสะพานแขวนคาโดวากิซัสเพนชั่นบริดจ์เป็นสะพานข้ามมหาสมุทรที่เชื่อมหน้าผาทั้ง2ที่เอาไว้ด้วยกันครับตรงนี้สวยมากๆแต่มันไม่ได้มีแค่นี้นะสิตรงโจคาซากิคอสเนี่ยเราสามารถเดินนะครับบนทางเดินที่ยาว3กิโลเมตรสวยทุกตรงมงลงทุกจุดเราก็จะเห็นคนถ่ายรูปเล่นมาตกปลามาเพลาะรักกันด้วยกิจกรรมไม่ได้มีแค่วิวนะเขามีสวนสัตว์ในเมืองอิโตะนี่ด้วยครับชื่อว่าสวนสัตว์อิสุซาโบเตนพาร์คครับซึ่งสวนสัตว์นี้นะค่าเข้าไม่ได้แพงเลยแล้วก็เป็นสวนสัตว์ที่มีความบ้านๆหน่อยซึ่งจากตรงสวนสัตว์เนี่ยเราจะมองเห็นคุณภูเขาโอมูโรกนี่แหละครับจริงๆมันจะต้องเป็นสีเขียวแบบนี้นะแต่บางฤดูมันก็จะน้ำตาลแบบนี้นะจ๊ะซึ่งภูเขาเนี่ยมันเป็นภูเขาหัวบุกครับหน้าตาประหลาดแล้วก็น่ารักดีแต่มาพูดถึงสวนสัตว์กันก่อนดีกว่าครับอิสุซาโบเตนพาร์คเนี่ยเป็นสวนสัตว์จิ๋วๆอ่ะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีสัตว์หลายชนิดครับนกยูงเอ่ยเมียแคทเอ่ยแพนด้าแดงเอ่ยหมาพุดเดิ้ลเอ่ยใช่ไหมกระต่ายเอาเหรอนั่งโง่แต่ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือหนูยักษ์คาปิบาร่าครับมันแช่ออนเซนแต่ละตัวคือน่าฟินมากๆครับก็จะแสดงเป็นรอบๆเนาะพอเจ้าที่เปิดประตูให้มันออกมาเนี่ยมันก็จะเดินลงมาเรียงกันลงมาแล้วก็มาแช่จนหน้าฟินเลยฟินจนอัปปะก้าอิจฉาดูหน้ามาดิตลกดิและอีกอย่างนึงที่ชอบในนี้นะครับคือเราเปิดแมปขึ้นมาเราจะเห็นว่าทางรถไฟเนี่ยเขาอยู่เรียบริมทะเลไปเรื่อยๆและช่วงนี้ซาบูระบานๆนึกออกปะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันบานตลอดทางเลยอะเป็นโฟร์กราวด์เป็นซากุระและแบ็คกราวด์เป็นทะเลที่แบบพัดสู้สู้ซาซาปาทังก้าปาทังกี้ซูซูซีซีปาทังกี้ปาทังก้าไอ้อะไรของผมวะเนี่ย ซึ่งอีกความน่ารักของอีโต้เนี่ยนะครับคือเขามีรถไฟขบวนพิเศษอีกคันแดงๆนี่แหละครับคือไม่เหมือนชาวบ้านเลยเพราะว่าที่นั่งของเขาจะหันหน้าออกไปทางหน้าต่างแบบนั้นนะวิวจะสวยตลอดทางเลยนะครับหลายคนจะคิดว่านั่งข้างๆแบบนี้จะทำให้เรามึนหัวหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับว่าครับ
มึนหัวแต่สวยชัวร์อันนี้รับประกันครับเห็นวิวทะเลตลอดทางเลยและอีกเมืองที่ทุกคนต้องมาให้ได้ก็คือคาวาสุครับในช่วงของกุมภาพันธ์เนี่ยเขาจะมีเทศกาลคาวาสุซากุระเนาะก็จะมีสตรีทฟู้ดมีร้านรวงขายของเยอะแยะครับคนก็จะนิยมใส่กิโมโนมาเที่ยวเมืองนี้กันซึ่งเมืองนี้นะครับเป็นเมืองแรกในญี่ปุ่นที่ซากุระบานตั้งแต่กุมภาเนาะเพราะว่าซากุระที่นี่เป็นสายพันธุ์พิเศษชื่อตามเมืองเลยครับคาวาสุซากุระความน่ารักก็คือต้นซากุระ 8,000 ต้นเนี่ยจะเรียงรายอยู่ริมน้ำแบบนี้นะครับซึ่งน้ำนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำทะเลนะเพิ่งเข้ามาจากทะเลเลยคงบานสะพรั่งถึงแม้จะร่วงไปแล้วส่วนก็ตามนะจ๊ะดอกซากุระพันคาวาสุเนี่ยจะใหญ่กว่าชาวบ้านเขาแล้วก็สีสดกว่าต้องมาให้ได้แหละเมืองอิโต้นะครับมีอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะมากๆถ้าใครมาโตเกียวนะแล้วก็ช้อปปิ้งจนเบื่อแล้วแนะนำเลยครับนั่งรถออกมาไม่ไกลชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วมาเมืองที่มันเงียบๆแบบนี้เราก็จะได้รีเซ็ตหัวใจกันและนี่แหละครับคือเมืองอิโต้และการทำงานของอาสาพาไปหลงสะดวกขึ้นเยอะเลยด้วย AS Fiber Package 1 Gig Every Room ทั้งตัวผมแล้วก็น้องในออฟฟิศประทับใจมากเรื่องถึงความเร็วที่ทั่วถึงทั้งบ้านและการเดินสายที่ทำให้บ้านของเรายังคงเรียบร้อยอยู่ซึ่ง AS Fiber Package 1 Gig Every Room เนี่ยเป็นเจ้าแรกในไทยเลยนะที่ใช้เทคโนโลยีสายเคเบิลใยแก้วโปร่งใสแบบใหม่ผมแฮปปี้ก็อยากให้คุณแฮปปี้เช่นเดียวกันเนาะที่สำคัญติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและฟรีอุปกรณ์ตามจำนวนห้องนะครับตอนนี้ยังเปิดให้บริการเฉพาะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอยู่นะใครอยากสมัครแพ็กเกจแบบผมเนี่ยโทรเลย1175เน็ตบ้านดีๆแบบนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วจ้าขอดูจ๋าวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมชวนเพื่อนไปล่ะอาสาไปหลงอีโต้